คคนนี้ครับเมนูกุ้งถังในวันที่มีอารมณ์ไม่ดีครับเรามาดูวัตถุดิบนะครับเมนูทันสมัยแต่ว่าก็ยังใช้วิธีการดั้งเดิมครับนี่ครับวัตถุดิบโอ้โหตู้หูเรามารอดูกันครับว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเย้ทาเนยด้วยใบเตยอ่ะโอ้โหโคตรขั้นตอนโบราณพี่พี่ครับอุ้ยจริงด้วยอันนี้ได้ๆๆลดความไหม้ก่อนข้าวโพดปิ้งก็ต้องไหม้ๆดิไม่ไหม้ก็ไม่เป็นข้าวโพดปิ้งดิครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่านึ่งแล้วใกล้ใช้ได้ยังอุ้ยนี่มันใช้ได้แล้วครับตอนแรกจะว่าเป็นกุ้งถังครับตอนนี้เปลี่ยนเมนูเป็นทะเลถังสุดโหดแล้วครับเย้นี่ครับกับบรรยากาศครับมีเสียงน้ำไหลเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะยังมีเสียงนกมาร้องอยู่บนต้นไม้ครับนี่มันยิงไหนก็ไม่รู้ยิงบนตัวนิดเดียวร้องอยู่ได้ครับบรรยากาศวันนี้ร้อนนิดหน่อยแต่ก็โอเคก็ยังสนุกสนานกับการวันหยุดกับการออกมาทำกับข้าวนอกบ้านเนี่ยครับเพราะในบ้านไม่มีครัวครับเราไม่เน้นครัวในบ้านเอาละครับถึงขั้นตอนทำน้ำราดมันนะครับก็เอาเนยก่อนเลยผัดเนยให้หอมหอมมากครับตามด้วยนะครับกระเทียมครับผมอุ้ยปริมาณถูกใจเราใช้กระเทียมไทยนะครับมันจะได้กลิ่นแบบได้กลิ่นและรสที่แบบจัดๆนะกระเทยกระเทยไม่ใช่กระเทียมกระเทียมกับเนยรวมเป็นกระเทยได้ด้วยกูวิ่งเอามาคั่วไฟมันหอมเหลือเกินเติมด้วยพริกเผาแบบจงใจครับเพราะเราไม่มีมันกุ้งครับขี้เกียจหาเล่นพริกเผาไปนี่แหละลงไปด้วยนมครับความหอมมันครับผมโอ้โหปิวดีนะมันอยู่ต่ำไอไปหมดไม่ต้องเหลือแล้วมันมาอยู่มานานแล้วครับเพิ่มรสชาติเป็นฝรั่งครับผมด้วยครับใส่เลยหมดละเหลือขนาดนี้ไม่ต้องใส่พริกป่นแต่มันไม่เผ็ดนะที่ตลาดเขาเรียกหอยบิดเพราะรูปเปลือกมันบิดเบี้ยวไปหมดเลยครับนี่ครับนี่อุ้ยเนื้อเยอะอยู่นี่โอ้ตัวมันก็ใช้ได้นะตัวไม่ตัวก็ใช้ได้เราจะใส่ทั้งเปลือกหรือว่าจะเอาแต่เนื้อมันดีกว่าใส่ทั้งเปลือกเพื่อความสวยงามครับโอ้แกะไม่ออกร้อนมือด้วยโอ้โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ้เต็มฝาหนึ่งมาครับนี่ครับสภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวมีการจัดเรียงเดิมครับภาชนะที่บ้านไม่ต้องล้างครับเสร็จแล้วครับเมนูกุ้งถังบ้านผมโอ้โหเสิร์ฟใส่ใบตองก็จะประมาณนี้ครับลองชิมแล้วอร่อยอยู่แต่ของทะเลถ้ามันสดยังไงมันก็อร่อยครับเฮ้มากินด้วยกันครับเปิดมือลุยเฮ้มีกุ้งกุ้ง